โทษทีพอดีช่วงนี้ในมือถือฉันมีแต่เรื่องน่าโมโหอ่ะฉันก็ไม่เห็นช่วงไหนไม่น่าโมโหนะแล้วถ้าเครียดนะก็หยุดเล่นมือถือสิอืมก็ดีนะพักสายตามองอย่างอื่นบ้างบ้าอะไรอีกไม่รู้ทำไมหยุดเล่นแล้วเหมือนจะเครียดกว่าเดิมอีกฮะฉันรู้สึกว่าถ้าหยุดเล่นฉันจะตามโลกไม่ทันก็เล่นซะสิแต่เล่นแล้วมันก็เครียดมันมีแต่เรื่องน่าโมโหงั้นก็ไม่ต้องเล่นแล้วถ้าไม่ทันโลกจะทำยังไงแล้วจะเป็นยังไงวะไอ้บ้าเนี่ยเฮ้ยไม่อันนั้นยากสุดเลยใช่ๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้เออ